กราบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มารับฟังเรื่องดีๆนะคะแล้วก็สาระดีๆที่เกิดจากพระนะคะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีความที่เรียกว่าเป็นเอทัคคะนะคะมีความเลิศนะคะในเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของพระอุรุเวลากัสสปเถระนะคะซึ่งท่านได้รับเอทัคคะในด้านผู้มีบริวารมากนะคะจากการที่ข้าพเจ้าได้บรรยายประวัติความเป็นมาแล้วก็ตำแหน่งเอทัคคะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปด้วยนั้นนะคะก็จะได้กล่าวถึงหลักธรรมและวิธีการนะคะการเอาชนะของพระพุทธเจ้าด้วยสันติวิธีแล้วก็การรับรู้ด้วยขายพระญาณของพระพุทธเจ้าจนถึงกระบวนการเข้าถึงธรรมแล้วก็รู้ธรรมว่าในแต่ละพระองค์นะคะที่ข้าพเจ้าได้บรรยายให้ท่านฟังนั้นได้บรรลุถึงคุณธรรมอะไรนะคะมีกระบวนการอย่างไรนะคะแล้วก็มีรูปแบบนะคะอย่างไรเป็นต้นนะคะซึ่งพระอุรุเวลกัสสปเถระเนี่ยนะคะท่านเป็นเอทัคคะนะคะที่มีความเลิศในด้านเป็นผู้ที่มีบริวารมากนะคะซึ่งจากปรากฏในเอกสารหลักฐานเนี่ยนะคะได้กล่าวว่าพระชลิตเนี่ยสามพี่น้องเนี่ยแห่งกรุงแห่งสกุลกัสสปะโคตรนะฮะผู้ถือลัทธิบูชาไฟเนี่ยนะฮะได้ตั้งอาสมณตรงบนอุรุเวลานะฮะกรุงราชคฤห์แคว้นมคธนะฮะชลิตผู้พี่เนี่ยอ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์นะฮะมีสิทธิ์เป็นบริวารจำนวน500คนตั้งอาสมอยู่ณบริเวณอุรุเวลาพนาสนนะฮะอุรุเวลาพนาสนเนี่ยนะฮะได้ให้ความหมายว่าเป็นลักษณะที่ตั้งที่มีทิวไม้แนวป่านะฮะอยู่ตั้งอยู่ที่ต้นแม่น้ำเนรัญชราจึงได้นามว่าอุรุเวลาเวรกัสสปะชลิตผู้เป็นน้องคนกลางเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์เป็นบริวารนะฮะจำนวน300คนตั้งอาสมอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำถัดไปได้นามว่านาทีกัสสปะชลิตผู้เป็นน้องคนเล็กเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์เป็นบริวารจำนวน200คนตั้งอาสมตรงจุดแม่น้ำตอนใต้นะฮะณตำบลขยาศีสะนะฮะจึงได้นำว่าขยากัสสปะนั่นเองนะฮะในพรรษาแรกนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากพระปัญจวัคคีย์นะพระบรมศาสดายังแสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรและสหายรวม55คนจนบรรลุอรหันตผลในเวลานั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกรวม31องค์นะฮะคือพระบรมศาสดาพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระยสะและพระที่เป็นสหายรวม55องค์หลังจากออกพรรษาแล้วได้ส่งพระสาวกเนี่ยทั้ง60องค์แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาในสถานที่ต่างๆส่วนพระพุทธองค์เสด็จไปทรงอนุเคราะห์ชลิตนะฮะทีนี้เรามาดูความหมายและคำว่าของชลิตเนี่ยมีความหมายอย่างไรหรือชดินเนี่ยนะฮะคือนักบวชนะฮะผู้มุ่นหรือขมวดเนี่ยผมเป็นหมวดยาวสูงนะฮะลักษณะรูปทรงแบบชดาเป็นนักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่าฤาษีนะฮะเราเรียกว่าฤาษีนั่นเองนะคะดังนั้นสามพี่น้องแห่งสกุลกัสสปโคตรเนี่ยได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยในระหว่างทางเสด็จพุทธดำเนินยังได้แสดงธรรมโปรดสหาย30คนซึ่งเรียกว่าพัทธวัคคีนะฮะพัทธวัคคีเนี่ยนะฮะด้วยนะฮะแปลว่าพวกเจริญยังผลให้บรรลุธรรมในชั้นต่างๆได้แก่โสดาบันปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแต่ไม่มีผู้ใดได้บรรลุอรหันตผล
เมื่อประธานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยให้แล้วเนี่ยนะฮะพระบรมศาสดาจึงทรงภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง30รูปเนี่ยไปประกาศศาสนาในทิศทางต่างๆกันพระบรมศาสดาเนี่ยได้เสด็จไปสู่สำนักของอุรุเวลกัสสปะผู้เป็นใหญ่ในเวลาค่ำจึงขออาศัยพักในอาสมเวลาอุรุเวลกัสสปะนะฮะอิดออดนะฮะอ้างว่าไม่มีอาสมว่างบ้างนะฮะนู่นนี่นั่นสารพัดนะเพราะว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วตนเองก็ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้เคารพนับถือพระองค์ด้วยก็จะมีลักษณะว่าข้ออ้างเนี่ยมากมายเหลือเกินพระพุทธองค์ทรงขอพักในสถานที่บูชาไฟอุรุเวลกัสสปะเตือนว่ามีพญานาคหรือนาคราชอาศัยอยู่จะเป็นอันตรายแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าจะพักในที่นั้นๆ นะฮะเวละอุรุเวลกัสสปะจึงอนุญาตให้ตามนั้นและคิดว่าเมื่อถูกงูพญานาคเมื่อถูกงูพิษหรือนาคนะฮะเข้ามาก่อกวนในสถานที่พำนักนั้นนะพระพุทธเจ้าก็คงจะต้องหนีออกไปหรืออาจจะพักไม่ได้ต่างๆในคืนนั้นพญานาคได้แสดงฤทธิ์พ่นเปลวเพลิงข่มขวัญแต่กลับพ่ายแพ้แก่เตโชกสินสมบัตินะฮะที่พระพุทธองค์ทรงบันดาลให้เกิดเปลวไฟเพลิงลุกโฉดช่วงยิ่งกว่าจนบังเกิดแสงสว่างไปทั่วทั้งสถานที่บูชาไฟครั้งรุ่งเช้าเมื่อพาเหล่าศิษย์บริวารมาดูยังสถานที่บูชาไฟเพราะว่าพญานาคนั้นสิ้นฤทธิ์ถูกยอกขนาดนอนขดอยู่ในบาทของพระพุทธเจ้านะฮะอุรุเวลกัสสปะดำริว่าพระมหาสมณะองค์นี้มีฤทธิ์มากทีเดียวนะแต่กระนั้นยังเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้เป็นอรหันต์เหมือนตนและทูลว่าและทูลนิมนต์ให้ไปฉันภัตตาหารในคืนต่อมาเท้าจตุมหาราชทั้ง4เท้าโกสีสกเทวราชนะฮะถือหรือที่เราเกิดความรู้กันก็คือองค์พระอินทร์นั่นเองนะฮะเท้าสาหัมบดีมหาพรหมเนี่ยได้เสด็จมาฟังธรรมองค์ละคืนตามลำดับนะฮะยังผลให้เกิดแสงสว่างโอภาสทั่วทั้งโรงบูชาไฟในเวลารุ่งเช้าของวันของทุกๆวันอุรุเวลกัสสปะและบริวารจะมาทูลถามเหตุที่ทำให้เกิดแสงสว่างอันโฉดช่วงปรากฏเป็นปฏิหารนะฮะเมื่อทราบแม้นว่าพระอินทร์และพระพรหมก็ยังเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบรมศาสดาจึงกล่าวสรรเสริญแต่ยังคงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนตนอยู่เช่นเดิมนะฮะทีนี้เรามาศึกษาดูถึงเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะฮะเท้าจตุโลกบาลทั้ง4หรือเท้าจตุมหาราชเนี่ยคือเทวดาผู้ทำหน้าที่รักษาโลกประจำอยู่ตามทิศทางต่างๆอาทิเช่นเท้ากุเวนหรือเท้าเวสสุวรรณจอมยักษ์ผู้รักษาทิศอุดรหรือทิศเหนือที่ยักษ์เป็นบริวารเท้าวิรูหกะหรือจอมเทพหรือพระอินทร์เนี่ยผู้รักษาทิศทักษิณหรือทิศใต้มีกุมภันเป็นบริวารบางตำนานจึงเรียกว่าจอมกุมภันเท้าทัทธรัตถะจอมพูดเนี่ยคือพระยมผู้รักษาทิศบุรพาตะวันออกมีคนทันเป็นบริวารบางตำราจึงกล่าวว่าจอมคนทันเท้าวิรูปักจอมนาคหรือพระพิรุณเนี่ยผู้รักษาทิศประจิมตะวันตกมีนาคเป็นบริวารนะฮะต่อมาวันหนึ่งอุรุเวลกัสสปะดำริว่าพรุ่งนี้เป็นวันมหายัญญลาภนะฮะซึ่งมหาชนเนี่ยนะฮะของเมืองราชคฤห์เนี่ยจะนำลาภสักการะอีกทั้งนำโภชนาหารมาสู่สำนักของตนเองหากได้เห็นอิทธิปาฏิหาริย์ของพระสมณะอคันธุกะคงเกิดศรัทธาลาภสักการะจะไม่เกิดเป็นของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำอย่างไรวันพรุ่งนี้พระพุทธองค์จะไม่อยู่ในสำนักของพวกตนพระบรมศาสดาทรงทราบปริวิตกของอุรุเวลกัสสปะเนี่ยนะฮะจึงทรงเสด็จไปบิณฑบาตณสถานที่อันมีนามว่า
อุตรกุรุทวีปนะฮะและเหาะเสด็จกลับมาทำภารกิจฉันอาหารณฝั่งอโนดาสะครั้งเวลาเย็นจึงเสด็จกลับสำนักของพวกชลิตอุรุเวลกัสสปะทูลถามว่าพระพุทธองค์เสด็จไปไหนมานะฮะครั้งทราบนะฮะตอบไปตามความจริงอุรุเวลกัสสปะตกใจว่าพระสัมมณะมีญาณวิเศษทราบข้อปริวิตกของตนแต่ก็ยังคิดว่าถึงอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนตนอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นต่อมาพระบรมศาสดาเนี่ยนะฮะพบศพนางปุณณธาสีจึงชักผ้าบางสกุลที่ห่อศพนั้นเพื่อซักย้อมเป็นไตรจีวรท้าวสหัมหรือท้าวสหัสนัยเนี่ยหรือพระอินทร์เนี่ยทราบพุทธประสงค์จึงทรงมาเนรมิตสบกกรณีให้องค์พระสัพพัญญูหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพักอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสสปะเป็นเวลาถึง2เดือนทรงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อีกหลายประการเช่นบันดาลให้พวกชลิตไม่สามารถผ่าฝืนได้หากไม่ได้รับอนุญาตบันดาลให้ไฟลุกโชติช่วงขึ้นมาเองเมื่อพวกชลิตจะก่อไฟและพวกชลิตไม่สามารถดับไฟได้หากไม่ได้รับพุทธานุญาตจนถึงทรงห้ามน้ำที่ไหลบ่ามาจากทิศต่างๆจนท่วมอาสมของเหล่าชลิตนะคะแต่น้ำนั้นมิได้ท่วมสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ภายในวงล้อมของน้ำอันท่วมสูงเป็นกำแพงกั้นกระนั้นอุรุเวลกัสสปะก็ยังคงคิดว่าพระสมณะอคันทุกกะมิได้เป็นอรหันต์เหมือนดั่งตนต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนว่าเมื่อทราบว่าตนเองไม่ได้เป็นอรหันต์แนวทางการปฏิบัติไม่ใช่หนทางนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ฉะไหนยังคงดื้อดึงหลอกลวงตนอยู่ยังผลให้อุรุเวลกัสสปะพร้อมเหล่าศิษย์ทั้งหลายมีความสำนึกแสดงความเริ่มใส่ศรัทธาทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพากันลอยดาบทบริขารและเครื่องตกแต่งรวมทั้งชฎาไปตามแม่น้ำฝ่ายนทีกัสสปะและขยาศีสะครั้งทราบเหตุการณ์นั้นก็ได้นำสิทธิ์ของตนมาทูลขอบรรพชาจากพระบรมศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ชลิตสามพี่น้องรวมทั้งเหล่าบริวารและเทศนาเรื่องอทิตยปริยายสูตรโปรดณตำบลขยาศีสะโดยเปรียบเทียบอัตยนะภายในและอัตยนะภายนอกทั้งปวงเป็นของร้อนดุจเดียวกับไฟด้วยทรงเห็นว่าเหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกชลิตที่เคยบูชาไฟมาก่อนดังนั้นนี่คือความชันฉลาดของพระพุทธเจ้าว่าการจะสอนผู้ใดนะต้องนำเรื่องที่เขาคุ้นชินเขาเข้าใจเขาเข้าถึงนะฮะนำมากล่าวในสถานที่ตรงนั้นหรือถือว่าเป็นธรรมนะครับเพื่อให้ผู้คนหรือคนจำนวนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นแล้วนะฮะเมื่อพิจารณาโดยแยกขายแล้วก็สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ดังนั้นในการเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจึงถือว่าเป็นการเทศนาในลักษณะของกล่าวถึงอัตยนะภายในหรืออินทรีย์6นะฮะอัตยนะเนี่ยหมายถึงที่ติดต่อเครื่องติดต่อหรือเครื่องรู้และสิ่งที่รู้นะคะอัตยนะภายในคือเครื่องติดต่อภายในเครื่องรับรู้หรืออวัยวะที่ติดต่อระหว่างจิตกับอารมณ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ6สิ่งอยู่ด้วยกันก็คือ1จักษุตา2โสตหู3คานะจมูก4ชิวหาลิ้น5กายะกายแล้วก็6มโนใจจักษุโสตคานะชิวหากายะมโนตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองอันนี้เป็นอัตยนะภายในที่เป็นตัวเชื่อมตัวรับรู้นะฮะหรือสิ่งรู้นะคะติดเวลาอารมณ์ไหนเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่กรองให้เกิดความรู้เห็นทันทีนะฮะรับรู้อารมณ์นั้นได้ทันทีนะฮะอัตยนะภายในเนี่ย6เนี่ยเรียกอีกอย่างว่าอินทรีย์6นะฮะเพราะเป็นส่วนใหญ่ของหน้าที่
ของตนแต่ละอย่างได้แก่ตาทำหน้าที่มองเห็นหูทำหน้าที่ได้ยินจมูกทำหน้าที่ได้ดมกลิ่นลิ้นทำหน้าที่ได้ลิ้มรสและกายทำหน้าที่รับรู้ความสัมผัสตลอดจนถึงใจนะฮะทำหน้าที่ในการคิดนึกสร้างอารมณ์เป็นต้นอาตยนะภายนอกเนี่ย6หรืออารมณ์6เนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะอาตยนะภายนอกนี่คือเครื่องติดต่อภายนอกสิ่งที่ถูกรู้มีอยู่6สิ่งด้วยกันก็คือ 1. รูปนะฮะ 2. สัทธะคือเสียง 3. คันธะคือกลิ่น 4. รสะคือรส 5. โผฏฐัพพะคืออารมณ์หรือสิ่งที่มาต้องกายสัมผัสทางกายและธรรมหรือธรรมารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เกิดจากใจหรือสิ่งที่ใจรู้หรือสิ่งที่ใจนึกคิดดังนั้นอาตยนะภายนอก6เรียกอีกอย่างว่าอารมณ์6เพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะฮะจิตใจของมนุษย์เนี่ยนะให้เกิดการรับรู้อารมณ์ต่างๆนะฮะถูกรู้หรือรับรู้อารมณ์ต่างๆด้วยอาตยนะภายในและอารมณ์ภายอาตยนะภายในและอาตยนะภายนอกเป็นของร้อนนะฮะอันนี้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะอันความรู้สึกว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นของร้อนเมื่อตาเห็นรูปหูได้กลิ่นนะฮะเสียงจมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสกายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์คือเมื่ออาตยนะภายในและอาตยนะภายนอกมาสัมผัสกันแล้วย่อมทำให้เกิดเวทนาถ้าชอบใจก็จะเป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็จะเป็นทุกขเวทนาหรือหากมีความรู้สึกเฉยๆไม่เกิดสุขหรือทุกขเวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนาซึ่งย่อมไม่ทำให้เกิดความเร่าร้อนด้วยโลภะโทสะและโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงควรพิจารณาให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงไม่คงอยู่และไม่มีตัวตนย่อมผันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยผู้ใดสดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านั้นแล้วย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเหล่าภิกษุชลิตทั้ง 1,003 รูปนะคะ 1,003 รูปเนี่ยนะฮะต่างส่งกระแสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาตามลำดับเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดจากนั้นพระพุทธองค์จึงนำเหล่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเสด็จพุทธดำเนินสู่กรุงราชคฤห์แขวงมคธประทับณสวนตาลหนุ่มนะฮะลัทธิวันเพื่อแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมเราบริวารตามที่เคยได้รับปฏิญญาไว้ซึ่งในเบื้องต้นแล้วว่าเป็นที่กังขาแก่ชนทั้งปวงว่าผู้ใดเป็นศิษย์ผู้ใดเป็นอาจารย์กันแน่เพราะนอกจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอุรุเวลกัสสปะเถระก็เคยเป็นเจ้าสำนักใหญ่ณตำบลเวระตำบลอุรุเวลามีผู้เคารพนับถือกันมากมายซึ่งชนเหล่านั้นต่างเคยเชื่อว่าอดิตชลิตผู้นี้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในลัทธิบูชาไฟด้วยประสงค์จะปลดเปลื้องความสงสัยแก่วาระจิตของคนทั้งหลายพระอุรุเวลกัสสปะเถระจึงน้อมนมัสการองค์พระสัพพัญญูพร้อมประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบัดนี้ท่านละเพศชลิตเลิกบูชาไฟด้วยเห็นว่ามิใช่เป็นสิ่งนำไปสู่ความพ้นทุกข์หันมายึดถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารและเหล่าบริวารทั้งหลายกระจ่างจากข้อกังขาจึงต่างน้อมจิตฟังธรรมเทศนาครั้งพระบรมศาสดาแสดงอุปอนุปุพพิกถาหรืออริยสัจ4จบยังผลให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งพราหมณ์และคหบดีชาวแคว้นมคธจำนวนมากได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาสมดังความปรารถนาที่เคยตั้งพระทัยไว้อีกจำนวนหนึ่งตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมถือพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งที่ระลึก
จนตลอดชีวิตปฏิญญาตนเป็นอุบาสกอุบาสิกามั่นคงในพระพุทธศาสนาพระเวลุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครั้งในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศและถวายป่าไผ่เวลุวันอันเป็นส่วนที่ประพาสพักผ่อนส่วนพระองค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์นะคะและเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบเงียบสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนามีนามว่าพระเวลุวันมหาวิหารหรือวัดเวลุวันนั่นเองความปรารถนา5ประการของพระเจ้าพิมพิสาร1นะฮะขอให้ได้อภิเษกในราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นมคธ2ขอให้เป็นพระอรหันต์ขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แคว้นมคธ 3. ขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์พระองค์นั้นนะฮะ 4. ขอให้พระอรหันต์พระองค์นั้นทรงแสดงธรรมโปรด 5. ขอให้ได้รู้และเข้าใจธรรมของพระอรหันต์พระองค์นั้นได้รับยกย่องในด้านเป็นผู้ที่มีบริวารมากอุรุเวละกัสสปะเนี่ยนะฮะมหาสาวกเนี่ยเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมประเสริฐหรือธรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องมีไว้ประจำหลักประจำตนประจำกายนะคะแล้วก็ประจำความประพฤติซึ่งเรามาดูหลักธรรมของพรหมวิหารว่ามีอะไรและความหมายว่าพรหมวิหารนั้นหมายถึงธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพรหมหรือธรรมประจำใจอันประเสริฐสำหรับผู้เป็นใหญ่พึงยึดถือปฏิบัติแล้วก็มี4ประการนะคะก็คือ1เมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีความอยากให้เขามีความสุขความเจริญคิดทำประโยชน์แก่สังคมชุมชนประเทศชาตินะฮะกรุณาคือความสงสารนะฮะเมตตาปรณีให้การอนุเคราะห์คิดหวังด้วยอาการช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะคะสามมุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเมื่อพบความเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จและสี่อุเบกขาคือความวางเฉยมีใจเป็นกลางไม่เอียงเอียงเพราะเห็นตามความเป็นจริงสมควรแก่เหตุเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมถูกต้องไม่ดีใจหรือไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นเกิดความวิบัติไม่ซ้ำเติมเยาะเย้ยถากถางไม่อิจฉาริษยาผู้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรมอันประเสริฐดังกล่าวมาข้างต้นทำให้พระอุรุเวลกัสสปะเถระเนี่ยสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของบริวารไว้ได้ท่านจึงเป็นที่เคารพเทิดทูนของบริวารและมหาชนทั้งหลายเป็นพุทธสาวกที่มีบริวารมากที่สุดจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายหรือได้รับตำแหน่งเอทัคคะในด้านผู้มีบริวารมากนั่นเองนะคะขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในเอทัคคะของพระอุรุเวลกัสสปะที่มีที่ได้รับเอทัคคะนะฮะจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีบริวารอย่างมากนะคะดังนั้นเราจึงเห็นการสั่งสมบุญญาบารมีว่าพระอุรุเวลกัสสปะเนี่ยท่านเป็นนักพรตนักบวชเป็นฤาษีเป็นชลิตมาก่อนซึ่งท่านเหล่านั้นนะทั้งหัวหน้าเจ้าสำนักเองและบริวารเองก็จะต้องมีความมั่นคงต่อสิ่งที่ตนเองปฏิบัติก็ต้องมีฤทธิ์เดชอำนาจบารมีพอสมควรนะฮะจึงสามารถเป็นเจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่ได้ในสมัยนั้นและได้รับการนับถือจากพระเจ้าแผ่นดินและหมู่มหาชนด้วยนะคะทั้งชนในแว่นแคว้นนั้นแล้วก็แว่นแคว้นอื่นเฉกเช่นเดียวกันนะคะแต่กระนั้นเองก็ตามนะคะปัญญาที่ล้ำเลิศนะคะที่ตนเองไม่สามารถที่จะเข้าถึงในปัญญาที่ระดับที่สูงกว่าได้นะคะความบริสุทธิ์ที่สูงกว่าได้นั้นก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อธรรมบริสุทธิ์ขององ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เข้าถึงได้เข้าใจจนท่านได้กลายเป็นพระอรหันต์สมใจปรารถนาท่านนะคะอันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาได้จากการศึกษาประวัติเหล่านี้นะคะไม่ว่าแต่เป็นอริยสัจสี่เองซึ่งถือว่าเป็นธรรมะอันเลิศแม้แต่จะเป็นอธิตยสูตรเนี่ยนะฮะที่ว่าในเรื่องของความร้อนในร่างกายและจิตใจ และสิ่งที่สัมผัสต่างๆในที่เข้ามาเนี่ยก็ให้เกิดการพิจารณาจนเข้าใจโลกของความเป็นจริงและเข้าใจถึงสรรพสิ่งที่เข้ามาและออกไปได้ด้วยปัญญาอันชอบธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างมากมายถึง 1,000 กับ3รูปด้วยกันในสมัยพุทธกาลนะคะอันนี้จึงถือว่าเป็นผลบุญอย่างมากที่เราได้เข้ามาศึกษาได้มาค้นคว้าแล้วก็ได้มาบรรยายแล้วก็ได้มาให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะไม่อยากอ่านไม่อยากค้นคว้าแต่อาจอยากจะฟังอาจอยากจะพอให้เกิดความเข้าใจพอรับรู้ได้นะคะดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นแม้แต่พระอรหันตสาวกนะฮะสาวิกาแต่ละรูปแต่ละองค์ที่ได้กล่าวมาโดยเฉพาะนะคะพระองค์นี้คือพระอุรุเวลกัสสปะเถระนั่นเองนะคะก็ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆนะคะที่ได้กล่าวให้ท่านได้ฟังไว้ณขั้นต้นไว้นี้แล้วนะคะดังนั้นก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ